สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้แม่ควานนะคะพามาดูบุญเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะพี่ควานค่ะเขาปล่อยมาเล่นตรงสวนหญ้าของเรานะคะให้เขาได้กินได้เดินเล่นได้เดินออกกำลังกายนะคะเป็นกิจวัตรประจำวันของพายบุญเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะก็เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะในแต่ละวันเนาะว่าในแต่ละวันเราจะพาเขาไปตรงไหนนะคะพาเขาไปทำอะไรลูกแม่วงเดือนนะคะคลุกฝุ่นเอ้ยคลุกทาแป้งนะคะเพราะว่าพี่ควานนี่เอาดินทรายมาเทไว้ตรงนี้นะคะให้เขาได้เล่นนะคะดูค่ะดูบุญเหลือนะคะโอ้เล่นแบบอะไรอะ เล่นแบบอิสระนะคะปล่อยให้เขาเป็นอิสระค่ะให้เขาได้ผ่อนคลายนะคะจะได้ไม่เครียดค่ะนี่ค่ะก็เล่นตามภาษาแม่ลูกนะคะแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะคะก็อาจจะไม่มีอะไรแปลกใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะก็อยากให้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจช่องเราด้วยนะคะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะดูอ้วนอร่อยไหมครับจะเดินไปไหนครับดูนะคะเดินสวนสนามแซ่บบอดูโอ้ยบุญเหลือนี่ขี้ดื้อมากเลยนะคะคุณแม่ก็เดินตามดูนะคะติดกันนะคะสองแม่ลูกนี้จะขาดเชือกใดเชือกหนึ่งไปไม่ได้นะคะไปไหนต้องไปด้วยกันนะคะดูคุณแม่วงเดือนอร่อยไหมคะคุณแม่วงเดือนนี่นะคะหญ้าแบบเขียวเลยนะคะถ้าได้ฝนตกมาใส่หญ้านะคะสัก 2-3 ครั้งเงี้ยหญ้าก็จะยิ่งเขียวกว่านี้แน่นอนค่ะแต่ตรงนี้คือเราปล่อยไว้ให้ช้างได้มากินได้มาหมายถึงว่าได้เข้ามากินแบบอิสระนะคะไม่ได้ห่วงห้ามเขาค่ะจ๊ะเอบุญเหลือทำอะไรครับดูนะคะ ก็ปล่อยให้เขาได้กินนะคะเดินกินเดินเล่นเดินชิลก็แล้วแต่นะคะอร่อยไหมครับดูนะพ่อแม่เอ้ยพ่อแม่ แม่ลูกผูกพันนะคะมีความสุขนะคะเห็นแล้วก็มีความสุขไปด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปไกลนะคะก็เลาะทุ่งมา 2-3 วันแล้วนะคะวันนี้ก็เลยอยู่สวนหญ้าบ้างนะคะให้เขาได้กินหญ้ากินอะไรบ้างนะคะเขียวเลยนะคะหญ้าที่สวนของเรานะคะเพิ่งจะขึ้นนะคะยังไม่โตอุ๊ยอุ๊ยคันดูถูแม่เอ้ยดูอ้วนเอ้าไม่ถูอีกเดียวนั่งแล้วนะคะจะลอดท้องแม่แล้วอึ๊บนี่คือท่าประจำของบุญเหลือนะคะวันทุกวันนี้อ้วนจะต้องทำท่านี้ให้เราได้ดูกันนะคะในวิดีโอนะคะวิดีโอที่แม่ควานลงเนาะทุกคลิปนะคะจะมีท่านี้ประจำเลยนะคะของอ้วนนะคะลอดท้องแม่ดูพุงเหมือนอึ่งอ่างเลยพุงจะแตกแล้วนะคะต้องได้ต้องได้ลอดท้องแม่ได้เล่นใต้ท้องแม่นะคะเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะคะนั่นเลยค่ะดู ช้างเด็กนะคะช้างเด็กอ้วนนะคะสนุกไหมครับก็อะไรนะได้บังแดดไปด้วยนะคะคุณแม่ก็โอ้ยคุณแม่ก็ยิ้มนะคะอารมณ์ดีค่ะได้กินไปด้วยได้เล่นกับลูกไปด้วยนะคะดูค่ะอ้วนโอ้โหสุดยอดค่ะสุดยอดของความดื้อพายบนเรืออร่อยเลยนะคะก็กะระยะเวลาเอานะคะว่าจะให้เข้าอยู่นานแค่ไหนนะคะก็วันหนึ่งก็ต้องได้ออกมาเดินเล่นนะคะออกมาเดินชิวๆค่ะหนูอ้วนลุกได้แล้วลูกดูแม่จะไปแล้วเด้อแม่จะไปแล้วหนูดูอ้วนจะมานอนตรงนี้ไม่ได้นะบุญเหลือลุกอ้วน ไม่สนใจนะคะจะลุกไหมเนี่ยนี่นะคะเมื่อกี้ก็ลุกแล้วนะคะลุกแล้วนะคะลุกแล้วนะคะนี่ค่ะก็พากันเดินในสวนหญ้าของเราเองนี่แหละค่ะเดินได้เลยค่ะเดินชิวๆเลยจะเดินไปตรงไหนก็เดินได้นะคะไม่ได้ห้ามนะคะโดนแล้วแต่จะเดินไปค่ะช้างเขาก็รู้เนาะ
เขาก็รู้ว่าจะหนีหรือไม่หนีนะคะช้างกับควานก็กว่าจะอยู่ด้วยกันมานานนะคะก็จะรู้ใจซึ่งกันและกันนะก็จะง่ายเวลาเราปล่อยอย่างนี้นะคะแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบทุกอย่างไม่ได้ง่ายเสมอไปนะคะทุกอย่างมันก็มีอุปสรรคนะคะอันนี้ปล่อยแบบธรรมชาติจริงๆนะคะนี่แม่ลูกสายธรรมชาตินะคะให้ดูต้นหญ้านะคะต้นหญ้าแล้วก็บุญเหลือคุณแม่วงเดือนนะคะอยู่ทางนู้นนะคะเราไม่ได้เดินตามนะคะไปกัน2เชือกเลยค่ะแล้วก็รออยู่ตรงนี้นะคะจะมาไหมล่ะเดินนะคะเห็นไหมเดินกินไปนะคะตามภาษาเขาค่ะโอ้ยชิลจังเลยไม่มีใครมาห้ามฉันอะไรประมาณนี้ มีแล้วมีคนมาห้ามฉันแล้วนะคะมีคนมาเรียกฉันแล้วพี่ควานมาเรียกแล้วนะคะเดี๋ยวจะพากลับแล้วนะคะพาไปผูกไว้ที่กกหลักของเรานะคะกกหลักของคุณแม่องเดือนแล้วก็พายบุญเหลือนะคะก็ปล่อยมาพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวจะตะเลิดตะเลยนะคะขวานก็เก็บภาพไปด้วยนะคะยังอร่อยอยู่ค่ะยังแซ่บอยู่เลยแดดร้อนมากเลยนะคะมันเหมือนคึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะคะมาวันสองวันแล้วก็ยังไม่ตกนะคะอ้าวนะคะร้อนๆนะคะร้อนแบบสุดๆสุดยอดนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ขวานด้วยนะคะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็กดดูให้แม่ขวานด้วยนะคะตอนนี้แม่ขวานทำนิ้วบะแม่ขวานทำ YouTube ยังไม่ผ่านกดเลยนะคะยังไงก็กดรับชมให้แม่ขวานด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็คิดซะว่าดูช้างป่านะคะช้างป่าสายธรรมชาตินะคะก็ธรรมชาติไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะไปตรงโน้นทีไปตรงนี้ทีนะคะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เข้าชุมชนกับเขานะคะหมายถึงอะไรอ่ะไม่ได้เข้าเพื่อนเข้าฝูงกับเขานะคะอยู่แต่ในป่าในทุ่งนี้แหละค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้แม่ควานไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ